เอาล่ะช่วงแนะนำร้านอาหารนะคะเราก็ยังอยู่ที่โรงแรมวินโฮเทลเพชรบุรีอยู่ที่ร้านบีกินคาเฟ่ทำไมถึงใช้ชื่อนี้เป็นเหมือนเริ่มแรกของการตื่นเช้านะคะคล้ายๆกับว่าเริ่มต้นวันใหม่อ๋อใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบมากินกาแฟสดชื่นเฟรชที่ร้านเราแล้วประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือคุณมิ้วซึ่งเป็นบาริสต้าของที่นี่นะคะแต่ว่าดูแลทุกอย่างใช่ทำกาแฟเองใช่อาหารเองด้วยป่ะอาหารไม่ค่ะมีในครัวใช่มีครอบครัวทำใช่เพราะตอนเช้าต้องทำเบรกฟาสต์ให้กับลูกค้าของโรงแรมด้วยค่ะมีอาหารอะไรแนะนำบ้างคะอาหารที่แนะนำนะคะของเราก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสต้มยำกุ้งด้านนี้นะคะสปาเกตตี้ซอสต้มยำกุ้งของร้านเรานะคะจะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเครื่องแกงของร้านเราอะค่ะทางเชฟของเราเป็นคนทำเองใช่ค่ะแล้วก็จะมีความหอมดูเครื่องต้มยำก็แน่นพอสมควรใช่แล้วต่อไปจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของทางร้านเรานะคะก็จะใช้น้ำมันน้อยแล้วก็เกี๊ยวทอดสดใหม่ๆกรอบๆตอนเช้าทุกวันเลยค่ะแล้วไม่ได้ใส่ปลาท่องโกเหมือนที่อื่นเนาะเป็นเกี๊ยวทอดแทนแล้วก็น้ำจิ้มเป็นเคี่ยวเองด้วยใช่ค่ะต่อไปจะเป็นหมูย่างนะคะหมูย่างจิ้มแจ่วหมูย่างจิ้มแจ่วใช่ค่ะตัวของหมูย่างก็อิ่มมันชุ่มฉ่ำส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยไหมที่หรือว่ามีฟิวชั่นหลากหลายมีฟิวชั่นหลากหลายค่ะเหมือนนี้ต่อไปจะเป็นข้าวหน้าหมูย่างซอสแอปเปิลค่ะเราใช้เป็นซอสแอปเปิลที่เคี่ยวเองเพื่อชูตัวหมูให้เป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆทานง่ายค่ะนูนข้าวต้มเขาบอกอร่อยข้าวต้มค่ะข้าวต้มหมูใช่ค่ะใส่หมูมาเป็นก้อนเลยใช่ค่ะแล้วเราจะเป็นทำเองตีกับหมูมันชิ้นเลยใช่ค่ะใช่ปั่นเองกับมือนี่คือไซส์ที่เสิร์ฟลูกค้าตอนเช้าด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้โหให้เยอะเหมือนเนาะใช่ค่ะให้เขาเยอะมากเลยค่ะสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นสเต็กสันคอของเราค่ะค่ะเป็นหมูไหมพอกช็อปใช่ค่ะมีมันมันบดคู่กับมันบดแล้วก็เป็นตัวผักต่างๆค่ะที่เสิร์ฟคู่กันแล้วก็น้ำซอสทำเองก็ทำเองอร่อยที่หมูหรืออร่อยที่น้ำทั้งหมูทั้งน้ำเลยค่ะเป็นไงคะอร่อยไหมหมูอร่อยมาชิมกันไปนิดนึงที่หมูใช่ไหมอร่อยที่หมูน้ำก็อร่อยไม่ต้องปรุงรสหมูจะไม่ได้มีความแข็งอร่อยอร่อยจริงถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาที่นี่นะคะตรงนี้เดินทางไปยังไงตรงนี้นะคะอยู่เส้นหลังบิ๊กซีค่ะตรงฝั่งทางของเรานะคะจะมีร้านรถเจริญชัยค่ะแล้วก็มีป้ายซอยศาลเจ้าแม่ทับทิมค่ะตรงเข้ามาเลยนะคะเข้ามาในโรงแรมเลยค่ะหรือจะหาไม่ถูกละหาทางมาไม่ถูกปักหมุดเข้ามาที่ไหนดีคะปักหมุดเข้ามาที่โรงแรมวินของเราได้เลยนะคะในส่วนของคาเฟ่ก็จะอยู่ภายในโรงแรมวินเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมิ้วนะคะขอบคุณค่ะ